เอาเปล่าเราอะเอาเปล่าท้าเปล่าอะไรแดงเดือดรอบนี้ท้าเปล่าเกมถูกไหมหลังจากครั้งที่แล้วที่เราท้ากันไปเนี่ยนะมันไม่มีผลครับเพราะว่าเราท้ากันว่าใครแพ้ต้องโกนหัวแต่วันนั้นเนี่ยแมนยูดันเล่นดีมากดีจนเป็นเลขหนึ่งที่เป็นแบบให้เจ็บใจเล่นอยู่ในตารางคะแนนนะครับแต่การโคจรกลับมาเจอกันครั้งนี้ซึ่งครั้งที่แล้วซึ่งแมตช์ก่อนเนี่ยแมนยูถล่มนอริชไป 4-0 ผมก็เกรงว่ามันจะไปเกิดขึ้นซ้ำรอยกลับจะเป็นน้าลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เลยเหรอครับผม 4-0 เลยเหรอดังนั้นเนี่ยแป๊บนึงนะคือเข้าใจว่ามันเป็นวงการบันเทิงแต่ว่ามึงไม่ต้องแบบแอคติ้งให้มันแบบเอาจากใจคิดอะเอาจากใจที่เราคิดอะเราไม่ได้บอกแอคติ้งว่ากูอยู่ข้างแมนยูอะไรอย่างเงี้ยจากใจที่กูคิดคืออย่างน้อยๆเนี่ยแม่งก็ชนะอะเพราะมึงไม่เห็นเหรอว่าแมนยูเนี่ยเหรอแมนยูชนะเหรอโกนหัวกับกูอีกรอบไหมเกมได้ดิเล่นในบ้านกูบ้านกูมึงชนะในบ้านกูเนี่ยนะเอาไม่ได้เสมอโกนคนละครึ่งหัวไม่เอาไอ้เหี้ยจะบ้านะคนเหี้ยอะไรโกนครึ่งหัวเท่ใครแพ้ใครชนะโกนไปเลยอีกรอบนะโกนเลยจับมือนะครับผมเบลขอสนามท้าเกมขอสนามตรงนี้แฟนขอสนามเป็นพยานหากแมนยูชนะลิเวอร์พูลในบ้านครับไอ้เกมต้องโกนหัวหากลิเวอร์พูลชนะแมนยูในบ้านไอ้เบลต้องโกนหัวตามนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูพิธีกันว่าใครจะได้โกนหัวพิธีบวชเริ่มสัปดาห์หน้าครับไม่เอานะไม่เอาแบบว่าแบบเอ้ยอุ๊ยเกมไม่ได้กูต้องทำงานกูเป็นพรีเซนเตอร์โกนไม่ได้ไม่เอานะมึงเอากันไกลมาเลยเออโอเคไลฟ์สดตอนโกนด้วยสุดยอดแล้วเจอกันครับจัดไป